ับครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับการลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยใช้กลไกด้านพลังงานอีกความเข้มแข็งและให้ประชาชนทุกระดับเข้าถึงพลังงานและใช้พลังงานที่มีพื้นฐานของประเทศตั้งแต่วันที่1มกราคม2563ที่ผ่านมาจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนส่งผลให้ราคาปุ๋ยที่ฟาร์มน้ำมันได้ปรับตัวสูงขึ้นเกินกว่า4บาทต่อกิโลกรัมทำให้ทีมเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ทหารทีมผู้บริหารจังหวัดท่านผู้ใหญ่กองต่างๆนะคะมีแวนบารแอนเป็นผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไทยเศรษฐกิจพอดีเอ็นเอจำกัดแล้วก็เป็นผู้ที่ก่อให้น้ำมันดีซีเป็นน้ำมันดีเซลพื้นฐานของประเทศตอกย้ำความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกปงหนองนวลที่ติดกระดิ่งประวิทย์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ขึ้นฝากต้อนรับกับเกษตรกรที่ท่านตามไปเลยครับตามไปเลยผู้ราชการจังหวัดกระบี่ในนามของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกระบี่มีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่กระทรวงพลังงานทำติดตามกับปัญหาราคาตกต่ำนะครับรัฐบาลจึงได้ออกนโยบายช่วยพี่น้องเกษตรกรในหลายด้านสูงอย่างมากนะครับที่ราคาตามสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งก็ได้รับอนุสงค์รับผมและคณะในวันนี้เพื่อดูเรื่องเสวนาเรื่องพลังงานนะครับก็ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานท่านบริหารบริษัทปตท.จำกัดมหาชนประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่และผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านผมรอดมาดีในช่วงไตรมาส4ที่ผ่านมานี้หลักของผู้มีกระบี่นะคะขอเสียงปรบมือให้กับทั้งสองท่านด้วยนะคะมีความหมายนะคะเพราะว่าเรือหัวธงนั้นงอนขึ้นเพื่อสู้คลื่นลมในทะเลอันดามันแล้วก็ไม่ให้น้ำเข้าเรือด้วยนี่ถือว่าเป็นโอท็อปจังหวัดกระบี่นะคะในโอกาสนี้ค่ะการนำเสนอต่อเนื่องนะคะการสนับสนุนนะคะจากภาคเอกชนหลายรายด้วยกันค่ะในเวทีนี้เราได้รับการสนับสนุนจาก PTOR นะคะแล้วก็รวมถึงค่ายรถยนต์นะคะที่สำคัญเลยที่ให้การสนับสนุนเรานะคะค่าปั๊มน้ำมันเนี่ยอยู่อย่างนี้ได้ไหมนะครับอย่าต่ำกว่า5บาทได้ไหมนะครับขออยู่ราคานี้ตลอดไปเราหิวแห้งมากี่ปีแล้วพี่น้องจำได้ไหมเมื่อกี้ผมถามข้างหลังเล่นๆถามว่าเราต้องรวยด้วยครับรวยไม่ใช่ผมรวยนะเกษตรกรผมรวยหมายความว่าท่านมีอยู่แล้วใช่ไหมฮะ